สูตรลาดหมู3ชั้นทอดพริกกระเทียมทำกินง่ายๆไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นเลยใครที่เคยตามช่องอิ่มนางก็จะรู้ว่าจะชอบทำเมนูอาหารง่ายๆและที่ชอบสุดๆก็ต้องประหยัดเวลาขั้นตอนน้อยๆแล้วก็ล้างจานน้อยๆด้วยเพราะว่าอะไรคะสาวทำงานก็เหนื่อยแล้วไหนจะต้องดูละครดูซีรีส์อีกและนี่คือของที่อิ่มต้องมีติดบ้านไว้ตลอดก็คือกระดาษรองหม้อทอดเพราะว่าจะทำให้หม้อทอดของเราไม่เลอะล้างง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถามว่าล้างเองไหมก็เปล่าให้คุณพ่อบ้านเป็นคนล้างทำอาหารแบบสบายๆสไตล์ลูกคุณก็คือใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละค่ะพอหมักเสร็จแล้วอิ่มก็จะใช้ไฟอยู่ที่170องศา10นาทีก็กลับด้านพอกลับด้านเสร็จก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วก็อบอีกทีนึงค่ะทุกคนสังเกตดูน้ำมันที่อยู่ก้นกระดาษดิถูกรีดออกมาเยอะมากไม่รู้เป็นคนยังไงอยากกินหมู3ชั้นทอดแต่ก็ยังกลัวอ้วนอีกนะใครจะตามกระดาษรองอบในหม้อทอดไร้น้ำมันดูพิกัดที่คอมเมนต์นะคะร้านนี้ราคาปุ๊กปิ๊กคือดี